คำพันโอ้โหชื่อนี้นะครับในวงการมวยนี่ถือว่าแหมเบอร์ต้นเลยครับรายนี้ครับ24กับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านไฟพนมรุ้งครับที่ได้เปรียบเล็กน้อยประสบการณ์แน่นอนครับเพชรพีระพลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าระดับซื้อแปะเลยนะต่อยระดับรถถังแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเคยเจอรถถังด้วยนะเคยเจอรถถังด้วยแนวหน้าเนี่ยเจอมาหมดแล้วครับนี่ฮะเพชรพีระพลหรือว่าน้องพีพยัคฆ์คำพันก็เป็นคนที่ต่อยเคียมรานาปฏิที่กำลังดังเลยนะนักมวยรัสเซียที่ไม่เคยแพ้ใครเนี่ยกำลังดังเลยโดนชัยชาญหรือว่าเพชรพีระพลเนี่ยต่อยนับมาแล้วนี่นะเคยโดนผู้ชายคนนี้นับมาแล้วนะครับแต่วันนี้จะออกชูชูหน่อยเพราะว่าช่วงหลังนี่ตะเวนสายต่อยภูธรแล้วก็วันนี้ขอเสนอมาชกในเวทใหญ่นะครับใช่ครับพอเสนอมาปุ๊บพี่มดว่ายังไงก็ต้องให้โอกาสดิถูกต้องครับผมเก่งอ่ะแต่ว่าแหมช่วงหลังผมไปตะเวนแหมต่างจังหวัดอ่ะผมเก่งก็เลยต้องให้โอกาสผมใช่ไหมถูกต้องครับเนี่ยอย่ามองแต่รูปร่างภายนอกนะส่วนไฟพนมรุ้งนี่โหคุณหน้าคุณตาอย่างดีครับต่อยที่รายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยมานานครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับได้แก่กรรมการอรุณกมุตชาติให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสุทธิศักดิ์สาโทครับมาเปิดหัวคู่แรกนะครับก็73กิโลกรัมแหมเรียกได้ว่าเพชรพีระพลเนี่ยปล่อยมาเลยนะปล่อยมาเลยครับปล่อยมาชกเนี่ยอย่าเขาเรียกว่าสมัยนี้เขาเรียกว่าไม่บูลลี่กันนะรูปร่างเนี่ยครับเดี๋ยวดูฝีมือรายนี้ฝีมือดีเก๋าเกมแข้งดีนะครับอย่างที่กุยชายว่าเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนี่แกปะทะหมดแล้วนะกับรถถังก็เคยเจอมาแล้วนะครับใช่ครับเคียมรันนักมวยต่างชาติที่ว่าแน่ๆในตอนนี้เนี่ยแกเคยซัดจนนับมาแล้วใช่ไหมหล่นเลยนะเอาครับยกแรกมาติดตามความมันกันครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นเพชรพีระพลหรือว่าไฟพนมรุ้งนะครับเอาละครับแม่ดูรูปร่างตรงนี้ครับค่อนข้างหนาครับทางด้านเพชรพีระพลมาอย่างหนาครับฟอร์มหมูบินนะดูฮะโอ้โหซ้ายคู่นี้นี่กาดเดียวกันนะครับซ้ายเจอซ้ายยกมาแล้วดิฮะความเก่าตัดล่างไปเลยครับชัยชาญหรือว่าเพชรพีระพลนี่ปีนี้อายุเพิ่ง24เองนะฮะก็ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามานานเดี๋ยวดูว่าไฟพนมรุ้งครับประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องของสภาพร่างกายก็วันนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งสมส่วนยืนตรงนี้นี่แทบจะปังกันมิดเหมือนกันครับหุกขวาไปยังไงครับกระจับหลุดหรือเปล่าเพชรพีระพลแต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยครับขยับเข้าไปแล้วครับขวาครับหมัดพยายามตบซ้ายจ่อไปเช็คลมยางนิดหนึ่งครับโดนอย่างไรมาเอ้าคืนอย่างนั้นเหมือนกันครับโดนมาโต้คืนปะตาต่อตาฟันต่อฟันกันไปก็เริ่มจะมีอาวุธหนักๆเหมือนกันครับโอ้เข่าลอยลอยแล้วหล่นครับทางด้านไฟพนมรุ้งเอาครับกรรมการก็พยายามจะกระตุ้นครับให้ทั้งคู่นี่ขยันออกอาวุธขยับเดินเข้าไปครับเพชรพีระพลจับแม่จับแต่ยังสับไม่ได้ลุยต่อครับเล็งกันอยู่แล้วครับไม่กล้าที่จะผีผามครับแต่พอมีจังหวะนี่ก็เล่นกันเจ็บๆนะครับขยับเข้าไปหมัดล้วงลำตัวซ้ายเคาะไปที่ช่วงล่างครับเอาละครับเริ่มจะกระตุกหนวดเสือกันแล้วหมัดขวามาครับเพชรพีระพลซ้ายดึงได้หลบได้ไฟพนมรุ้งซ้ายเตะย้ำเข้าไปครับโอ้นี่ครับแม่จังหวะนิดเดียวครับหมัดขวาถึงก่อนโอ้โหจังหวะต่อยหมัดนี่ถือว่ายังมีความเร็วนะครับเพชรพีระพลดูหุ่นเนี่ยมาแบบถังเบียร์ครับแต่ว่าหมัดนี่ไม่ธรรมดาโอ้ไม่กล้าเข้าแล้วครับตอนนี้โอ้นี่ครับเตะล่างบีครับไฟพนมรุ้งช่วงนี้นี่ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันเพชรพีระพลเนี่ยตับขาอีกแล้วครับโอ้ตามสไตล์เขาเลยครับเตะขาต่อยหมัดขยับค่อยๆหาจังหวะฮุกขวาโอ้หมัดหนักนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโอ้โหไฟพนมรุ้งครับเจอท้าทายไปก่อนครับในยกแรกโอ้แล้วดูครับหมดยกแรกครับพักก่อนนะครับกำลังเดือดเลย
มาดูไฮไลท์ภาพช้ากันหน่อยนะครับจังหวะลุกไล่กันของนักชกทั้งคู่ครับนี่โอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับเข่าลอยแต่ว่าหลักไม่ดีครับแล้วดูครับจังหวะต่อยมาเตะขาครับยังหนักหน่วงนะครับของท่านเพชรพีรพลหุกขวาครับแล้วดูแม่จะขึ้นการคอครับติดแขนนี่เจอสับล่างดูอีกมุมนึงครับหุกขวาหน้าครับต้องบอกว่าอันตรายเดินทางมาถึงยก2แล้วนะครับจำอีกครั้งครับวันนี้นี่เดี๋ยวมาดูฟอร์มของสุขสวัสดิ์ในคู่ที่6ครับรวมไปถึงมวยรอบเดียวสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับภาคเหนือปะทะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคทีมภาคเหนือครับเจอกับทีมภาคใต้นะครับแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือเจอกับทีมภาคตะวันออกครับตามต่อยก2มาลุยกันครับคู่แรกคู่เปิดหัวของเราครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือก73กิโลกรัมครับขวาตบแล้วก็ซ้ายเตะจ่อครับมาเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับขยับเข้ามาครับไฟพนมรุ้งครับโอ้เจอหมัดขวาครับมาเจอหมัดขวาครับโอ้โหเมาหรือเปล่าครับทางด้านไฟพนมรุ้งครับเจอฮุกขวาของเพชรพีรพลเข้าไปโอ้โหแล้วดูครับเห็นหุ่นแบบนี้นี่แกยังเตะหนาวโดนบ้างเหมือนกันนะครับเพชรพีรพลขอให้กล้าออกครับไฟพนมรุ้งเชื่อว่าเกมการชกนี่ไม่มีแบเบอร์แน่นอนครับออกได้ทุกหน้าโอ้ซ้ายครับคอยดักไว้ครับโยนเข้ามาครับไฟพนมรุ้งมาจะต่อยเจอทีบสกัดด้วยก่อนจับได้นี่ครับซ้ายครับมาอีกแล้วครับเตะแน่นๆเตะหนักๆครับเจาะเข้าไปขยับโอ้เจอโดนหมัดเหมือนกันนะครับเพชรพีรพลครับขวาซ้ายเนี่ยครับเตะเจาะไปครับแองเกิลที่ข้อเท้านี่หลุด2รอบแล้วนะยกที่แล้วก็หลุดนะครับเป็นจังหวะที่เอามือไปเกี่ยวพอดีครับแกจับมาก็หลุดเลยครับนี่ก็เป็นจังหวะที่เกี่ยวกับกระจับนะครับกรรมการของไทยไฟของเราเนี่ยจะหยุดให้นักมวยพักเกือบโดนฟรีคิกครับโอ้เก่าเหลือเกินครับทางด้านเพชรพีรพลนี่ดึงมาให้ทางด้านไฟพนมรุ้งนี่ต่อยแบบฝีมือครับเพราะถ้าเร่งเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะหมดครับเนี่ยขยับสับขายแล้วหมัดฮุกขวาโอ้อันตรายครับไฟพนมรุ้งไม่กล้าเข้าครับไม่กล้าเดินเต็มเท้าเหมือนกันรู้พิษสงหมัดของเพชรพีรพลครับซ้ายยาวซ้ายกับซ้ายทางเดียวกันนี่แหมค่อนข้างจะอึดอัดหน่อยครับว้าแหมล้วงลำตัวเกือบจะโดนสอยขมับครับขยับเข้าไปเตะไม่เตะครับหมัดซ้ายมามัดในล็อกในครับตีเข่าซ้ายกรรมการจับแยกครับไม่เน้นครับในครับเน้นอาวุธยาวๆครับเห็นออกหมัดกันแบบนี้แหมเห็นแล้วหวาดเสียวแทนเลยครับเดี๋ยวดูครับไม่ใครก็ใครล่ะแทงเข้าไปก้าวเข้าไปไฟพนมรุ้งเพชรพีรพลจะล้วงแหมแข้งมาถึงก่อนครับจังหวะโดนถีบเตะขวามาไฟพนมรุ้งก็พยายามเล่นขึ้นมานะครับในช่วงปลายยก2เพชรพีรพลหลอกซ้ายครับแม่ไม่โดนขยับเบียดเข้าไปครับแม่หมัดตัดลำตัวแล้วขึ้นบนได้จังหวะแล้วครับมาแล้วครับจังหวะวินาทีทองโอ้โหแม่มาเข้มข้นเอาตอนช่วงใกล้ๆหมดยกครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวก็มาที่สังเวียนไทยไฟอารีนานะครับไปเทคบุรีดูจังหวะภาพช้าครับนี่ครับฮุกขวานี่สุดเลยนะครับเจอฮุกขวาของเพชรพีรพลเข้าไปครับดูครับเกือบเป๋ครับหมัดนี่อันตรายครับทางด้านเพชรพีรพลนี่ก็เอาคืนกันนะครับไฟพนมรุ้งแล้วดูจังหวะลุกไล่ครับช่วงปลายยกครับวินาทีทองครับหมัด1 2 3 4ครับดูครับต่อยโดนนี่ได้ลุ้นตลอดครับหมัดของเพชรพีรพลฉายาเห็นผมสีๆอย่างนี้ตอนแรกเห็นข้างๆคิดว่าใครคิดว่ามังกรนครสวรรค์คิดว่าเต็งหนึ่งใช่ไหม
ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าสัปดาห์หน้าเขามานะเขามาครับสัปดาห์หน้านี่เดี๋ยวเรารวมไฮไลท์นะสำหรับความมันครับของศึกไทไฟนะโอ้มีทั้งแสนชัยเต็ง1ปตท.นะมาเลยครับเหล่าขุนพลไทไฟครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นี่ยังต้องลุ้นต่อนะนะยก3ครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้ยแม่เสียหลักไปครับเพชรวีรพลนี่เรียกว่าเวลายิ่งผ่านไปนี่แกยิ่งมีความมั่นใจนะครับโอ้ดูครับงัดเก่าแล้วโอ้เนี่ยครับอาศัยหลักเหลี่ยมความเก่าครับเจอแบบนี้โดนเข้าไปแบบนี้นี่ฝ่ายพนมรุ้งแหมขาดความมั่นใจหรือเปล่าครับขยับเข้ามาครับฝ่ายพนมรุ้งนี่ครับแหมมาบอกว่าผมขาดความมั่นใจได้ยังไงครับโยนเข่าลอย2ชั้นซะเลยขยับเข้าไปไปจะเกี่ยวไม่ติดครับโอ้เนี่ยซ้ายเบคอนครับโอ้โหหมูบินมาแล้วโอ้ยังไงครับเนี่ยที่นี่ทำได้นะทำได้ครับไม่กรรมการจะไม่มีการเตือนนะครับเราอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้เชื่อว่าเอาไปตัดคลิปสั้นนี่ฮาเลยนะมาดิดกะโหลกครับผมสวยงามครับสวยงามมาดิดกะโหลกนะครับแหมคิดว่าสวมวิญญาณพี่แสนชัยแกก็กล้าออกกล้าทำนะออกแบบนี้แหละครับขอให้ออกเธอครับขอให้กล้าโชว์นะครับเรื่องราวของศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราเนี่ยสืบสานอยู่แล้วโดยเฉพาะการคาดเชือกครับไทไฟอนุรักษ์เสน่ห์ของมวยไทยตรงนั้นอยู่ครับหมัดใครครับหมัดใครครับเกี่ยวได้เทครับแหมเทกันแบบนี้ครับต่อหน้าต่อตาไปเลยในเรื่องของจังหวะพลิกแพงนะแล้วก็ลีลาแม่ไม้มวยไทยนี่กรรมการภูเก็ตเนี่ยย้ำกับผมมานะครับว่าจัดได้เลยครับจัดเต็มได้เลยครับน้องๆนักมวยทางเวทีไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยเปิดกว้างครับให้นักชกทุกคนเนี่ยได้โชว์ลีลาศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเกมการชกยังไม่จบนะครับไฟพนมลุงมาดิดกะโหลกที่ทำไม่ง่ายนะแต่แกก็กล้าทำด้วยนะต้องกล้าด้วยนะโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับเพชรธีรพลก็มั่นใจแล้วนะครับไฟพนมลุงเองนี่ก็ไม่ค่อยกล้าเข้าครับดูว่าจะเกรงหมัดของเพชรธีรพลพอสมควรเนี่ยขยับเดินแล้วมั่นใจอย่างที่บอกอ่ะปีกองเชิดนี่ก็เวลาใกล้หมดแล้วแกก็บริหารเรื่องของเรียวแรงได้ดีฮะแล้วก็ยืนครบยกดึงมาแล้วเทด้วยความเก๋าครับแล้ววันนี้อย่างที่เรียนไปว่ากล้าโชว์ท่าม้าดิดกะโหลกด้วยครับไม่กลัวโดนเตะสวนเลยนะแกก็กล้าทำอยากจะโชว์แฟนหมัดมวยแฟนไทยไฟท์แหละครับทางหน้าจอช่อง8ครับเพชรธีรพลหรือว่าชัยชาญหรือว่าน้องพีครับอาวุธนี่สวนทางกับรูปร่างเลยนะครับทางด้านเพชรธีรพลแล้วก็ครบ3ยกครับแม่ก็ได้โชว์ไปครับทางด้านเพชรธีรพลวันนี้เห็นหุ่นแล้วเนี่ยบางคนบอกโอ้โหอะไรเนี่ยแน่นมาเชียร์วันนี้เขาปล่อยเวทมาชกปล่อยเวทมาปล่อยเวทมาชกนะครับอยากคุณขอมาเราก็จัดให้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แหมวันนี้ก็โชว์ได้สวยงามด้วยนะครับหลักเดี่ยวความเก๋าครับเมื่อสักครู่ต้นๆจะมีหมัดคมๆนะครับนี่ครับมาดิดกะโหลกครับครบรอบด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะครบรอบด้วยแล้วก็ค่อยๆลูดลงไปครับแหมลีลาแกไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะโอ้น่ารักครับออกอาวุธแบบนี้นี่แล้วดูหมัดซ้ายครับของเพชรพีรพลโอ้โหหมัดหนักอาวุธดีครับดูครับอายุ24นั่นเองนะถ้าซ้อมดีๆเลยดีๆนี่ยังไงก็ต่อยระดับสูงสบายครับแบบนี้นี่ความเก๋าเกมนี่ครับแรกๆเห็นชื่อเสียงแกเห็นกระดูกมวยแกผมคิดว่าเกือบๆ30แล้วนะ24นะ24เองแล้วก็สุดท้ายครับก็จบการแข่งขันไปครับและผลการตัดสินนะครับ The winner is Black Corner เพชรพีรพลจากกรุงเทพมหานครก็เรียกว่าเก๋าเอาอยู่ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไป59กิโลกรัม